หลือเชื่อลาวตากผ้าสแตนเลสแบบ2บาเสื้อผ้ามีเยอะแค่ไหนแขวนได้แบบสบายๆถูกอกถูกใจแม่บ้านแน่นอนครับสวัสดีครับพบกับการรีวิวสินค้าดีๆของทีวีเดลเล็กอีกแล้ววันนี้เจบีได้โจทย์มาสำหรับใครที่เฮ้ยช่วงนี้ฝนตกจังเลยอยากตากผ้าแม่จะทำยังไงดีบางครั้งราวตากผ้าที่เรามีที่บ้านเนี่ยฟังก์ชันมันไม่อเนกประสงค์ใช่ไหมจะลากไปลากมาโอ้ยเจอแต่ความหนักหน่วงอะไรมันจะหนักขนาดนั้นเอางี้ใครมีปัญหาแบบนั้นวันนี้เจบีขออนุญาตนำแบรนด์ดีๆของราวตากผ้ามาฝากก็คือ NT Living ราวตากผ้าสแตนเลสแบบ2บาไม่ว่าพื้นที่จะแคบแค่ไหนจะอยู่แค่อพาร์ตเมนต์คอนโดหรือบ้านตัวเองที่ต้องการจะไปหามุมรับแดดดีๆแต่ต้องการราวตากผ้าที่สามารถไปด้วยกับเราได้อ้าวตัวนี้อเนกประสงค์จริงๆเอางี้บอกกันก่อนว่าเรื่องราวของโครงสร้างเป็นโครงสร้างที่มาจากความแข็งแรงของสแตนเลส201คือมันแข็งแรงและใช้ได้แบบยาวๆโดนฝนโดนแดดไม่ต้องกังวลรวมถึงนะตัวนี้ทุกจุดของเขานะฮะข้อต่อเขาจะมีเป็นพลาสติกABS นะครับซึ่งพลาสติกตัวนี้ก็ทนทั้งฝนทนทั้งแดดทนทั้งการกัดกร่อนจะเจออะไรก็ไม่ต้องกังวล นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อ2 อย่างนี้มารวมกันนะก็ทำให้เกิดราวตากผ้าที่คุณภาพแบบนี้และดูสเปคกันหน่อยที่ JB บอกว่าเฮ้ยมันเล็กมันโหดอ้าวโหแล้วมันจะตากผ้าได้เยอะไหม JB จ๋าจะบอกว่าตัวนี้นะครับตอนนี้เขายังไม่ยืดเฮ้ยก็แสดงว่ายืดได้สิยืดได้แน่นอนนะครับตัวนี้บอกก่อนนะว่าความกว้างก่อนยืดนะครับอยู่ที่83เซนติเมตรพอยืดสุดนะเขาสามารถกว้างได้ถึง140เซนติเมตรโอ้โหไม่ธรรมดาความสูงจากพื้นเลยก่อนที่จะยืดขึ้นนี้นะฮะความสูงคือ85เซนติเมตรพอหลังจากเรายืดเขาสุดๆเลยสามารถสูงได้ถึง150เซนติเมตรเฮ้ยเหลือเชื่อสามารถตากผ้านวมผืนใหญ่ๆผืนหนึ่งได้สบายเลยใช่ไหมบอกได้เลยว่าสบายมากๆครับแล้วก็ความลึกนะฮะของเขานี่ก็คือด้านนี้ให้ดูกันชัดๆเลยนะครับความลึกของเขาตรงนี้นะครับลึก36เซนติเมตรและสิ่งหนึ่งที่ขายไม่ได้คือน้ำหนักของตัวราวตากผ้าตัวเนี้ย2โลนิดๆ 2.79 กิโลกรัมเท่านั้นโอ้โหคุณแม่บ้านสามารถยกไปตรงไหนก็ได้จ้าอยากตากผ้าก็ไม่ต้องกังวลสบายๆเพราะว่าอะไรลงมาดูตรงนี้ที่รักจ๋าเขาจะมีล้อนะครับที่สามารถเลื่อนและก็เคลื่อนที่ไปได้แบบสะดวกสบายและล้อนี่นะยังเพิ่มฟังก์ชันอีกหนึ่งอย่างเข้าไปคือ2ล้อหน้าเนี่ยสามารถล็อกได้เวลาเราไปถึงจุดที่ต้องการล็อกเราสามารถดึงตัวล็อกขึ้นมาแบบนี้ได้ทันทีและเขามาพร้อมกับชั้นวางหลายชั้นเลยทีเดียวนะครับข้างล่างใครมีรองทงรองเท้าซักไว้อยากจะเอามาวางตากแดดบนราวตากผ้าก็สามารถวางได้สบายสบายมาดูชั้นที่2นะฮะเขาก็ยังเพิ่มเติมในเรื่องของการใช้งานนะเป็นฟังก์ชันที่แบบเฮ้ยบางคนมีผ้าคีริ้วผ้าเช็ดตัวผืนเล็กๆก็ยังสามารถเอามาวางได้2ชั้นบางคนบอกอ้าวพอแล้วเหรอพี่ JB เอาเหยียบขึ้นมาอีกหน่อยละกันนะครับตัวนี้มีถึง3ชั้นใครมีผ้าขนหนูผืนใหญ่ๆอยากจะเอามาตากตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่ให้ได้ตากกันแบบสบายๆเพราะทุกชั้นนี่นะตั้งแต่ชั้น2ขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีตัวท่อสแตนเลสนี่นะครับถึง1 2 3 4 5จุดด้วยกันเพราะฉะนั้นโอ้โหไม่ว่าเสื้อผ้าคุณจะเยอะขนาดไหนนะคุณสามารถมาตากได้สบายๆรวมถึงอยากจะแขวนเหรอเรามีบาร์อย่างที่พูดกันคือตัวนี้เป็นราวตากผ้าสแตนเลสแบบ2บาร์เพราะฉะนั้นคุณสามารถแขวนได้เลยครับเสื้อผ้ามีเยอะแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นนี่บาร์แรกและบาร์ที่2แขวนได้แบบสบายๆแต่ถ้าเกิดเนื้อที่ไม่พออ้าวยืดกันดูหน่อยตัวนี้เขาสามารถยืดได้นี่ยืดได้ไม่ใช่แค่บาร์แรกเท่านั้นนะจ๊ะบาร์ที่2ตรงนี้ก็ยังสามารถยืดได้เพื่อเพิ่มเนื้อที่สำหรับใครบอกว่าแม่ก็อยากจะแบบว่าเอฟตลอดเวลาเสื้อผ้ามันสวยอ่ะเอฟเยอะก็ต้องมีราวตากผ้าที่สามารถอเนกประสงค์ในการตากผ้าได้เยอะแบบนี้เพราะฉะนั้นถูกอกถูกใจแม่บ้านแน่นอนครับอยากรู้ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่ TVD แอปโค้ดส่วนลดเขาให้กันแบบจุใจรวมถึงรอที่หน้าบ้านเดี๋ยวของไปส่งถึงหน้าบ้านเลยแน่นอนนะครับฝากด้วยสำหรับการรีวิวสินค้านะครับครั้งหน้าสินค้าที่จะมารีวิวใครจะมารีวิวแล้วสินค้าจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามเฮ้ยโอ้โหดูอีกทีฝนมาแล้วขออนุญาตขยับผ้าไปไว้ในที่ร่มก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ